สวัสดีครับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของตำนานเล่าขานนะครับพบกับผมนะครับหมอกรกลายตีนะครับวันนี้นะฮะจะมาเล่าเรื่องตำนานนะครับของแม่นางพระโขนงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ข้อมูลดีๆจากช่องของเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับตำนานนะครับแม่นางพระโขนงครับมีผัวหนุ่มเมียสาวคู่หนึ่งอาศัยกินอยู่ด้วยกันที่ย่านพระโขนงฝ่ายสามีชื่อนายมากส่วนภรรยาชื่อนางนาคทั้งสองอยู่กินกันจนนางนาคตั้งครรภ์อ่อนๆนายมากก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกตามหมายเรียกนางนาคจึงต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวยิ่งนานวันท้องของนางนาคก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็มาทำคลอดให้ทว่าลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวและคลอดออกมาตามธรรมชาติได้ยังผลให้นางนาคเจ็บปวดเป็นยิ่งนักและในที่สุดนางนาคก็ทานความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลบหลังจากนั้นศพของนางนาคได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนนายมากเมื่อปลดประจำการก็กลับมาจากบางกอกมาอย่างพระโขนงโดยที่ยังไม่ทราบความว่าเมียของตัวได้หาชีวิตไม่แล้วนายมากกลับมาถึงในเวลาค่ำพอดีจึงไม่ได้พบชาวบ้านเลยเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างก็เชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลมนั้นเฮี้ยนและมีความดุร้ายเป็นยิ่งนักครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้านนางนาคก็คอยพยายามรั้งนายมากไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบใครเพราะเกรงว่านายมากจะรู้ความจริงจากชาวบ้านนายมากก็เชื่อเมียเพราะรักเมียไม่ว่าใครที่มาพบเจอนายมากจะบอกนายมากอย่างไรนายมากก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองนั้นตายไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านนางนาคทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนนางจึงเอื้อมมือยาวลงจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้านนายมากขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีจึงปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเมียตัวเองนั้นเป็นผีตามที่ชาวบ้านว่ากันนายมากจึงวางแผนหลบหนีผีนางนาคโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนทำทีไปปลดทุกเบาแล้วแกะดินที่อยู่ตรงตุ่มให้น้ำไหลออกมาเหมือนคนปลดทุกเบาจากนั้นจึงแอบหนีไปนางนาคเมื่อเห็นผิดสังเกตจึงออกมาดูทำให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามนายมากไปทันทีนายมากเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงหนาดนางนาคไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผีกลัวใบหนาดนายมากหนีไปพึ่งพระที่วัดนางนาคไม่ลดละพยายามด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุแยงตะแคงรั่วผัวตัวเองอีกประการหนึ่งทำให้นางนาคออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านหวาดกลัวกันไปทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของนางนาคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั่นเองในที่สุดนางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำจึงสงบลงไปได้สักพักใหญ่จนกระทั่งตายายคู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถ่วงนางนาคได้ขณะทอดแหจับปลานางนาคจึงได้ถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสยบลงได้
กะโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคถูกเคาะออกมาทำเป็นปั้นเหน่งปั้นเหน่งก็คือหัวเข็มขัดโบราณนะครับเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุคติหลังจากนั้นปั้นเหน่งชิ้นนี้ก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นอีกหลายมือตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างมิรู้คายกับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีแม้แต่ความตายก็มิอาจพรากหัวใจรักของนางไปได้นะครับนี่คือเรื่องของตำนานแม่นาคพระโขนงนะครับตำนานแม่นาคพระโขนงก็ได้นำไปสร้างเป็นทั้งในภาพยนตร์แล้วก็ละครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับนะครับถ้าชอบก็ติดตามช่วงตำนานเล่าขานนะครับผมหมอกรกันตีจะเล่าเรื่องต่างๆนะครับในอดีตนะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับโชคดีมีชัยร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ